สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกม Heavy Bullet ให้ดูกันนะฮะHeavy Bullet เป็นเกมอินดี้บน Steam นะฮะเล่นเป็นด่านๆไปผมไม่แน่ใจว่ามันมีจบไหมแต่ว่าเกมมันจะเป็นแบบเหมือนเขาวงกตเหมือนพวกเกมสมัยก่อนอะที่ไม่มีมินิแมปไม่มีอะไรเลยให้เราเดินข้างหน้าอย่างเดียวแล้วตัวเกมก็ค่อนข้างเล่นยากอยู่กระสุนรู้สึกจะมีจำกัดอะไรเนี่ย Go hurt yourself โอ้เดินเร็วใช้ได้เนี่ยค่อนข้างลื่นอยู่โอเค Space bar รู้สึกจะเป็นใช้ไอเทมนะเห็นข้างบนมันเขียนอยู่ว่า no item เราดูซิมีอะไรบ้างโอ้เกมมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นด่านๆไปนะฮะจบเป็นด่านๆไปผมไม่แน่ใจมันมีตอนจบไหมนะแล้วก็ค่อนข้างยากอยู่นี่เร็วกว่าที่ผมคิดเอาไว้อีกซะเนี่ยการบังคับอะรู้สึกจะมีเงินนะซื้อกระสุนได้โอเคฟึบพอยต์ของเกมครับคือหาทางออกไปจากแต่หาทางออกของแต่ละเลเวลนะฮะแล้วก็ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่ผมทำได้มากสุดสมัยก่อนรู้สึกจะเป็นเท่าไหร่วะเอ้ยเสียงละเป็นแค่5เลเวลมั้งแต่เกมเนี้ยค่อนข้างสนุกอยู่ดูตอนนี้เรามีเงินอยู่28แล้วลองซื้อของหน่อยก็ดีอุ้ยอะไรอ่ะอู้เหี้ยงูโอ้โหติดพิษทำไงดีย้อนกลับไปตู้ยามันน่าจะมีอยู่อันนี้ขายกระสุนอู้อะไรอ่ะสงสัยจะติดพิษอ้าวเราออกไม่ได้แล้วอ่ะชิบหายละ เอาไงดีเนี่ยเหมือนจะต้องตายอ่ะโฮมบอมรองเท้าโอ้โหตายแน่เลยไม่ระวัง นี่ไงเฮลโอ้พอดีแต่เราใช้เงินหมดแล้วอ่ะนี่แค่เลือดนะเนี่ยสงสัยคงต้องเพิ่มความระวังให้มากขึ้นรู้สึกพวกพุ่มไม้จะมีพวกหนอนอยู่เราโอ้ไอ้เหี้ยตายโอเคนั่นครับคือเกมทั้งหมดของเกมนี้ครับเล่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะตายครับทีนี้เรามาเริ่มใหม่คราวนี้คงต้องระวังละจากการบังคับมันค่อนข้างลื่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต้องค่อยๆคิวครับแล้วต้องระวังหนอนด้วยเราซื้อกระสุนเดี๋ยวเราคงเก็บเงินต้องซื้อกระสุนเพิ่มค่อยๆล่อให้มันมาดีกว่าระวังอ๋อนั่นไงหนอนนี่ไงต้องเล่นแบบจะเย็นๆฟุ๊บมีอีกไหมมีเงินไหมหนอนกูเห็นมึงแอบอยู่ถ้าเกิดคุณเล่นไปสักพักคุณจะเข้าใจระบบเกมเองครับมันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่มันค่อนข้างใช้ความใจเย็นอยู่พอสมควรมีกระตุกเล็กน้อยรีโหลดกระสุนให้พร้อมดีกว่า1 2 3โอเคค่อยมีเงินอยู่51ซื้ออะไรได้บ้างวะอันนี้รู้สึกต้องใช้คีย์นะอันนี้เลือด Force Pill Reload อะไรวะ Reload บวกรีโหลดเร็วขึ้นเหรอที่ดูดกระสุนเฮ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้กระสุนเพื่อเก็บนี่ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอะไรวะเสี่ยงไปเข้าหาศัตรูด้วยอุ้ยลืมไปเลยว่าผมลืมไปเลยเนี่ยว่ามันมีป้อมอยู่เดี๋ยวต้องค่อยๆเล็งพลาดนี่ไงโอ้โหยังโดนอีก
ครู้สึกจะไม่มีอะไรแล้วนะแบงก์เหรอช็อปอะไรเนี่ย last view โอ้ช่างมันจะถึงทางออกยังวะยังมีหนอนไหมค่อยตรงนี้รู้สึกจะต้องใช้คีย์การ์ดนะซึ่งเราไม่มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรโอ้เลเซอร์ค่อยๆหลบครับนี่ไงต้องยิงกล่องเหลืองๆนะฮะอึ๊บอืมตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องยิงกล่องเหลืองๆอ่ะจนแบบตายแล้วตายอีกนี่แหละโอเคถึงแล้วไปเลยว่าต่อไป continue โอเคตรงนี้แมปมันจะคล้ายๆกันนะฮะไม่รู้สิผมไม่เคยไปเลเวลสูงๆอ่ะติดอยู่เนี่ย5เนี่ยชอบตายตรงเลเวล5ทุกทีอ่ะผมแบบใจร้อนแล้วก็ไม่ค่อยระวังเฮ้ยอะไรเรดโพชั่นรู้สึกจะเป็นเลือดนะไม่ใช่แม่งเป็นยาพิษขึ้นมานี่กูซวยเลยเนี่ยอุ้ยเกือบตายใช้เทมก่อนเอออุ้ยเกือบปัญหาของเกมคือแบบพอเวลาเราเปิดประตูเนี่ยมันชอบมีอะไรพุ่งมาเนี่ยแหละถ้าเป็นพวกหมาเนี่ยมันยังพอว่าไปอย่างเพราะมันต้องเดินใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นป้อมปืนนี่เฮี้ยมากอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงอู้เลเซอร์อู้นี่เห็นหมาอยู่ตรงนั้นครับยิงไปก่อนจะตายละจะตายละมีคนทักเฟซอะไรมาตอนนี้เนี่ยฮะโอเคต้องรีบไปต่อถ้าเจอที่เติมเลือดก็ดีเหมือนกันศัตรูมันจะยิ่งละยากเอ๊ะแท้ยากขึ้นไปเรื่อยๆนะแบงก์เหรอเอามาทำไมวะเหี้ยกูไม่อยากจะเติมเงินมีเงินอยู่78อ่ะจะพอซื้ออะไรได้บ้างวะอุ้ยหนอนเกือบเข้าไปนี่ตายละเหลือหัวใจอยู่ดวงเดียวนี่อย่าเจอป้อมปืนเลยเอ้ยป้อมเลเซอร์ตรงนี้อะไรอ่ะอุ้ยอีเกือบอุ้ยเกือบค่อนข้างเล่นกับรีแอคชั่นเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้มีฟอสพิลอ้าวรู้สึกจะเป็นยาทำให้สโลว์ดูสโลว์มากเลยนะสโลว์แป๊บหนึ่งโอเคค่อยๆครับค่อยๆครับผมไม่อยากตายอู้ดีฮิวอนรออะไรอีกดีแอนติโดสรีโหลดนี่คืออะไรรีโหลดเร็วขึ้นเหรอมีเงินเหลืออยู่มีอันหนึ่งแล้วกันเสียงนี่แบบโคตรคอมพิวเตอร์ยุคเก่าอ่ะนี่ไงค่อยๆครับค่อยๆอุ้ยอย่านอนโอ้ยดีนะไม่ติดพิษได้ยินเสียงนี่ไงโอ้นี่ไงค่อยๆครับค่อยๆอะไรดีล็อกเก็ตเหรอแบ็คแพ็คคืออะไรวะอะไรอ่ะเสียงอะไรกดแท็บมันบอกให้กดแท็บมีแบ็คแพ็คแต่ว่ากูจะแบ็คแพ็คไปทำอะไรวะในเมื่อแม่งก็ใช้เทมได้อยู่โอ้โนค่อยๆเลื่อนชิปเติมลูกกระสุนไว้ให้พร้อมครับกระสุนนี่ไงอู้มีเครื่องนึงรู้สึกว่าเราอัพไอตัวดูดกระสุนมานี่กระสุนก็ตามเรามานะโอ้ยเกือบค่อยๆดูดตรงนี้ไม่อะไรอ่ะ
อะไรอะระเบิดเหรอช่างระเบิดวางโอ้ช่างมันเดินไปต่อครับเลเวล3รู้สึกบนเลเวลนี้น่าจะมีขังคาวแล้วนะจำไม่ได้ว่าขังคาวหรือตัวอะไรแต่จำได้ว่าตัวมันค่อนข้างน่ารำคาญอ่ะนี่ไงกุญแจเอาไว้เปิดพวกห้องที่เราไปไม่ได้ครับที่นั่นจะมีไอเทมอยู่น่าจะมีอะไรดีๆให้เรานะอย่างเช่นหัวใจสักดวงนึงอย่างเงี้ยนี่ไงเกมค่อนข้างใช้ความใจเย็นอยู่นะซึ่งปิดกับตัวกูที่เป็นคนใจร้อนอู้แม่งแอบอยู่ข้างหลังพุ่มไม้ไว้ตรงนี้มีอะไรมีที่ขายกระสุนนะรันรองเท้าวิ่งเมกะบอมร็อกเก็ตเรายังไม่มีเงินมากพอจะซื้อนะกระสุนผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งโว้โว้ระเบิดระเบิดโอ้มองไม่เห็นอะผมมองไม่เห็นอู้นั่นไงระเบิดไหมระเบิดต้องหายกล่องเหลืองๆอ่ะไม่งั้นจะทำลายป้อมเลเซอร์ไม่ได้นะครับโอเคค่อยๆค่อยๆ ผมจำได้ว่าเล่นแรกๆนี่หัวร้อนมากเกมมันค่อนข้าง ยากอุ้ยเกือบรู้สึกว่าด่านนี้จะเป็นพวกตัวไอ้นี่นะตัวระเบิดแต่ตัวนี้อันตรายบินเสียงอ๋อเงินมันตกอยู่โอเคไปต่อไปต่ออุ้ยนี่ไงอย่ามีตัวระเบิดอีกเลยตรงนี้แบงค์เหรอแบงค์ทำอะไรได้วะอยากรู้จังฝากเงินได้อ๋อสมมุติเวลาเราตายเราจะได้ฝากเงินไว้ด่านต่อไปใช่ไหมช็อป last view คืออะไรวะหลายเออนี่ไงอะไรวะ what last view คืออะไร passwordอะไรวะพอสอะไรวะพาสซีฟเอฟเฟกต์กูไม่เห็นแตกต่างขึ้นเลยพาสซีฟอะไรวะกลายเป็นว่าเอาเงินไปถลุงโดยที่ไม่รู้ว่ามีได้อะไรมาโกโพชั่นไลท์อัพโอ้ยเงินไม่พอไลท์อัพนี่น่าจะเป็นหัวใจอีกดวงนะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตวะอะไรอ่ะอันเลเซอร์อันใหญ่เว้ยระเบิดไปค่อย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 ย่องนะฮะอาจจะดูน่ารำคาญซะหน่อยเอ้ยมาจริงเนี่ยข้างคาวหนองโอ้ยระเบิดโอ้ยเพิ่งเห็นแม่งกลืนไปกับผิวอุ้ยเลเซอร์นี่ไงค่อยๆค่อยๆโอ้โอกูจะผ่านไหมเนี่ยเดี๋ยวๆมีเงินอยู่40กลับไปทันได้ไหมกลับไปตู้ยาก่อนมีอยู่ไหนนี่ไงนี่ไง40พอดีเลยกลายเป็นว่าเงินที่เราหามานี่สลายไปแล้วตรงนี้มีสงสัยคงต้องระวังไอ้ตัวระเบิดไว้ให้ดีแล้วแม่งอันตรายจริงๆนี่แค่เลเวล3แล้วเนี่ยอึ๊บชึบมีอะไรเนี่ยตรงนี้รู้สึก
จะฟึบนี่ไงนี่ไงเราใช้นี่ได้เอ้าโหเหี้ยของโคตรกากเลยรีโบระเบิดระเบิดกดออกมาทำไมอู้โอ้ยนึกว่าจะโดนซะแล้วค่อยๆนะครับค่อยๆมีตัวระเบิดอีกผมไม่เอาแล้วนะนี่ไงหนอนทางออกอยู่งี้ฮะแต่เดี๋ยวเราน่าจะเก็บพาสปอร์ตมาเปิดตรงนี้นะเฮียฝนตก เสียงเข้ามาไหมเนี่ยโอเคโอ้ยเลเวลต่อไปครับเลเวล4อันนี้ก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่อยกระดึ๊บกระดึ๊บโอเคที่ขายยาอยู่ตรงนั้นแต่ว่านี่ไงต้องมีตัวเหี้ยอะไรแอบอยู่ตัวนึงนี่ไงลำคาเสียงปี๊บปี๊บมากเลยมันนี่รู้สึกจะเป็นทางที่เรามานะตันเดินไปครับความจริงผมน่าจะเอาเงินไปฝากนะเวลาตายจะได้เอามาใช้ได้เอ้ยเวลาต้องการว้าวอะไรนะดูหน้าไม่โดนวะค่อยๆเล็งไม่โดนอุ้ยเชี่ยล็อกเก็ตจะตายอีกแล้ว เอาไงต่อดีวะกูชุบนั่นตัวอะไรอ่ะอุ้ยแมงมุมเชี่ยน่ากลัววะอุ้ยยังไม่โดนโอ้ยแม่งแอบอยู่ตามมุมเลยว่ะแม่งเหมือนแบบรอให้เรามาติดกับเลยแบบพวกเลื่อนน้อยๆอย่างเงี้ยนี่ไงนี่ไงอู้อุ้ยเกือบโอเคเราค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปแต่การบังคับนี่แม่งไม่กระดึ๊บเลยนะอู้นี่ไงป้อมเลเซอร์โดนมียุงอยู่มีข้างข่าวนะนี่ข้างข่าวหรือยุงวะโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยแม่งโอ้ยเกือบตายไงดีวะเนี่ยกูต้องหาที่ขายเลือดด่วนๆเลยนี่ไงเฮ้ยมีอีกตัวกระสุนเราหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮียแม่งแอบอยู่โอเคงั้นโอ้โหสุดที่เลเวล4งั้นไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็คอยติดตามให้ดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ